เทคโนโลยีการให้น้ำด้วยการใช้อ่างเก็บน้ำจากยางรถยนต์เก่าและระบบไส้ตะเกียงสวัสดีครับผมชื่อนายไพศาลช่วงฉ่ำครับ เป็นผู้ร่วมวิจัยงานชิ้นนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำพี่สมพงษ์สุทธิวงศ์นะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิหนองขายยางอุทัยธานีแล้วก็มูลนิธิห้วยขาแข้งอุทัยธานีนะครับสองมูลนิธินี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือต้องการสนับสนุนประชาชนในพื้นที่รอบป่าห้วยขาแข้งนะครับให้สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่สำคัญก็คือการเกษตรนะครับที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้ได้ปฏิบัติอยู่แล้วแต่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับที่ทั้งสองมูลนิธิได้ทำงานในพื้นที่นี้นั้นประสบปัญหาที่สำคัญก็คือมักจะเกิดการขาดแคลนน้ำนะครับเพราะว่าต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสาเหตุเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญที่มูลนิธิทั้งสองแห่งนี้ได้เผชิญอยู่พี่สมพงษ์สุทธิวงศ์และก็ทีมงานก็พยายามจะแก้ไขปัญหานี้นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่สมพงษ์สุทธิวงศ์นะครับแม้ว่าสุขภาพท่านจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ท่านก็ออกเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนเป็นประจำนะครับหลายครั้งพี่สมพงษ์ได้ไปเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็เห็นพี่น้องประชาชนนั้นได้จุดตะเกียงน้ำมันก๊าซนะครับเพื่อให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาพี่สมพงษ์เห็นแล้วเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับว่าหลักการไส้ตะเกียงที่ชาวบ้านเขาใช้อยู่เนี่ยน่าจะดัดแปลงมาใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชได้นะครับพี่สมพงษ์ก็ชวนผมนะครับซึ่งอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยมาเขียนโครงการนี้มาพูดคุยในรายละเอียดนี้นะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าภาชนะที่ใส่น้ำมันก๊าซนั้นถ้าเราใช้เป็นภาชนะที่ขนาดใหญ่ขึ้นเราใส่น้ำภาชนะชั้นบนเราใส่ดินที่จะปลูกพืชเติมความอุดมสมบูรณ์ของดินเข้าไประหว่างชั้นเราใช้ไส้ตะเกียงนะครับเพื่อซึมซับน้ำขึ้นไปข้างบนน้ำที่ขึ้นไปข้างบนนั้นก็จะแพร่กระจายไปทั่วดินนะครับที่เราใช้ทำการเพาะปลูกก็น่าที่จะทำการปลูกพืชได้ก็เลยเขียนโครงการวิจัยขึ้นมาโดยไปขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยเพื่อการเกษตรจากการสรุปบทเรียนการทำการวิจัยครั้งแรกที่เราใช้ซีเมนต์ลิงมาทำการศึกษาปลูกพืชแบบประหยัดน้ำนะครับเราก็ค้นพบว่ามันมีน้ำหนักมากนะครับการเคลื่อนย้ายลำบากแล้วก็แตกได้นะครับเปล่าได้นะครับและยังมีต้นทุนสูงทำให้เราคิดค้นว่าน่าจะมีภาชนะชนิดใหม่ที่เข้ามาแทนข้อด้อยเหล่านี้นะครับเราก็ค้นพบว่ายางรถยนต์เก่าน่าจะมาตอบโจทย์อันนี้ได้นะครับเราก็เลยตัดสินใจทำการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่โดยเชิญคุณเพียงพิษและคุณวันชัยนะครับพุกพูนเกษตรกรในพื้นที่เช่นเดียวกันครับมาทำการศึกษาวิจัยชิ้นใหม่นี้เชิญท่านรับชมครับการสาธิตขั้นตอนการปลูกพืชที่ใช้อ่างน้ำจากยางรถยนต์เก่าการทำร้อยยางปลูกผักในร้อยยางนะคะ เริ่มต้นอุปกรณ์นะก็มีร้อยยาง2เส้นนะคะแล้วก็มีตะแกรงพัดลมมีกระสอบแล้วก็มีไส้ตะเกียงก็คือกางเกงวอร์มนะคะแล้วก็มีปูนมีทรายละเอียดนะคะที่จะเอามาทำเทพื้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในร้อยยางนะคะก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นราคาของนะคะปูน1ลูกนะคะ110บาทแล้วก็มีทรายละเอียดแต่จริงๆแล้วเป็นเข้าขายเป็นกระสอบละ100นะคะแล้วก็ทีเนี้ยเหล็กสำหรับที่เราจะมาทำอุปกรณ์กับยางนะคะ1เมตรเหล็กหน้าสามนะคะ1เมตรเมตรละ100ก็ซื้อมา2เส้นนะคะแล้วปูนนี้เราก็จะผสมเททั้งพื้นเพื่อพื้นกันกักเก็บน้ำแล้วก็พื้นที่เราจะกักยางด้วยอะค่ะอุปกรณ์กักยางนี้ด้วยค่ะค่ะยางก็ซื้อมาในราคาล้อละ20บาทนะคะ2ล้อนะคะ40บาทแล้วมีตะแกรงพัดลมขายกิโลละ1บาทนะคะ1บาทก็จะได้2อันนะคะแล้วก็กระสอบกับก็นี่5บาทแล้วก็มีคัตเตอร์อะไร20บาทนะคะถ้าเป็นกางเกงวอร์มทำไส้นี้ถ้าเป็นราคาใหม่ตัวใหม่ก็ราคาละตัวละ50บาทนะคะแต่ถ้ามือ2ก็20บาทค่ะ
ค่ะเราได้นำทรายมานะคะเพื่อจะมาเทรองก่อนที่เราจะเทปูนะคะเราจะเอาทรายใส่ในนี้นะคะเพื่อจะประหยัดหนึ่งประหยัดปูนด้วยแล้วก็เพื่อจะเทลงไปถ้าเกิดเราไม่ใส่ดินทรายลงไปจะใช้ปูนเยอะแล้วก็มันจะนูนนะคะลงไปแล้วเวลาจะย้ายไปทําตั้งตรงไหนแล้วมันจะทําให้เรามันดันปูนขึ้นมาแล้วจะทําให้รั่วได้นะคะเราจะเอาทรายเทลงไปตรงนี้ก่อนค่ะไปนะคะแต่ไม่ต้องเต็มนะคะเอาใส่แค่ใส่ลงไปแค่ครึ่งเดียวนะไม่ถึงคือให้ปูนมันจะเข้าไปจับใต้ร้อยยางได้นะคะแค่นี้ละค่ะการแสดงวิธีทำที่เราจะเทปูนเพื่อกักเก็บน้ำนะคะเราจะใช้ตะปูหนึ่งครึ่งนิ้วค่ะจริงๆนิ้วก็ได้ค่ะแล้วก็ตีต่อกับในร้อยยางข้างในเพื่อจะให้ยึดกับปูนที่เราจะเทนะคะก็จะมันปูนจะได้ไม่หลุดง่ายนะคะเวลาเรายกย้ายที่ไปไหนก็ได้นะคะแต่เราจะตอกตะปูนี่ว่าเพื่อยึดกับปูนค่ะต่อไปเป็นการผสมปูนนะคะเพื่อจะมาทำเทพื้นในร้อยยางเพื่อเราจะกักเก็บน้ำนะคะธรรมดา1ปูน1ลูกเราจะใช้ทรายละเอียด16ฟุ้งกี่นะคะจะได้ถ้าเป็นล้อเล็กนะคะเราจะได้ถึง20ล้อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมีล้อใหญ่บ้างขอบมันจะไม่เท่ากันนะคะล้อยางจะได้จะใช้ปูนลูกครึ่งอะค่ะต้องจะได้20ล้อถ้าเกิดล้อเล็กก็จะได้20ค่ะผสมเลยนะคะเพื่อนอันนี้เราจะทำ1ล้อก่อนนะคะแล้วก็อัตราส่วนก็อันนี้เราต้องแบ่งเอามาใช้อะค่ะแบ่งเอามาใช้แค่1ล้อเดียวนะคะต่อไปนะคะเราจะเทพื้นเดี๋ยวลดน้ำเพื่อให้มันเปียกชุ่มหน่อยๆนะคะให้มันเกาะติดปูนเกาะติดกับพื้นนะคะใส่มาเลยค่ะเกาะติดลงไปเลยค่ะเราปูนเราเทใส่ตรงนี้เราเอาเป็นให้มันนูนๆหน่อยนะคะตรงกลางเพื่อให้น้ำมันไหลตกได้ตั้งๆเนี่ยแล้วก็ปิดขอบตรงนี้ไว้นะคะมันจะมีขอบยางที่มันเราเทเอาทรายวางไว้เพื่อเราจะปิดตรงขอบตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วออกนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการกรีดยางนะคะเพื่อเราจะเอามากลับนะคะมิมิคัตเตอร์ก็จะกรีดแล้วจะใช้เพื่อจะให้มันง่ายขึ้นนะคะในการกรีดก็คือเราใช้สไลด์น้ำสไลด์หล่อลื่นเพื่อให้มันกรีดง่ายขึ้นนะคะถ้าเราใช้ไม่ใช้เลยมันจะกรีดแห้งก็จะยากหน่อยนะคะถ้าเราใช้สไลด์เนี่ยจะกรีดง่ายขึ้นค่ะถ้าใส่อะไรทีเดียวก็ขาดแล้วดันไว้อีกข้างดันไว้แล้วก็ค่อยๆพลิกให้ไปทีละหน่อยนะคะค่อยๆใช้มือแบะลงไปนะคะเพื่อจะให้ง่ายขึ้นในการกลับนะคะแล้วก็ขยับล้อมาอีก
คะพลิกไม้ทีละหน่อยให้เห็นมาทีละน้อยนะคะถ้าทำตักเยอะเนี่ยมันจะไม่ไปค่ะมันจะไม่พลิกนะคะแล้วค่อยๆกลับทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะใจเย็นๆค่ะต้องตักกลับอีกครั้งเลยนะคะเพื่อให้มันเหลือน้อยที่สุดอะค่ะต้องตักลงไปให้เหลือน้อยที่สุดแล้วเราค่อยเอามาพลิกพลิกให้มันพลิกกลับด้านข้างนะคะใช้มือกดลงไปนะคะใช้มือกดให้มันพลิกเป็นแบบนี้ไม่ใช่มืองัดขึ้นมานะคะงัดขึ้นมาเพื่อเอามาใส่ให้กลับอีกข้างนึงใส่ที่เหลืออยู่มากลับใส่ในเหล็กแล้วก็ดันไปอีกข้างนึงนะคะมันก็จะพลิกกลับออกไปนะคะค่ะแล้วที่เหลือนี้เราใช้เท้าย่ำก็ได้นะคะถ้าคนกันเสือน้อยใช้เท้าย่ำลงไปก็ได้ไม่เกี่ยวก็ไปแล้วก็เสร็จนะคะก็จะเสร็จประมาณนี้ค่ะก็จะไปเราจะนำน้ำนะคะใส่ไปในพื้นล่างที่เราเทปูนไว้นะคะเพื่อเราจะกักเก็บน้ำเพื่อเราจะปลูกพืชในขั้นตอนต่อไปนะคะใส่ไปเลยค่ะค่ะน้ำก็ประมาณสักตักมาสักหนึ่งถังนะคะหนึ่งกระป๋องก็เพื่อพอประมาณได้สักครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะเราปลูกพืชเราก็ต้องเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะคะน้ำจะได้ไปกักเก็บอยู่ข้างในนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพอเรากลับยางเสร็จแล้วเราก็จะใช้ยางชั้นมารองกับยางที่เราเทไปแล้วนะคะชั้น2นี่เทไปแล้วเป็น2ชั้นแล้วเราก็ใช้ฝาตะแกรงพัดลมเพื่อมาวางเพื่อเราจะใส่ไส้ตะเกียงลงไปนะคะตามตะแกรงวอร์มที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อมาทำไส้ให้มันดูดซึมน้ำนะคะแล้วก็ใส่ไปในฝาตะแกรงพัดลมนะคะเพื่อเราจะทำเป็นไส้ให้มันดูดซับน้ำขึ้นมานะคะค่ะถ้าเอากระสอบนะคะผ่าเรากรีดหนึ่งลูกนะคะเรากรีดออกมาให้มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาวางลงไปนะคะปิดตะแกรงที่เราทำเมื่อกี้ปิดฝาตะแกรงพัดลมเพื่อกันให้ดินมันร่วงลงไปที่ชั้นล่างนะคะที่เราใส่น้ำไว้นะคะแล้วเราก็จะนำดินที่เราผสมเพื่อจะปลูกพืชค่ะขั้นตอนการผสมดินนะคะดินเพื่อเราจะมาทำเป็นดินปลูกนะคะมันจะมีส่วนผสมก็คือมีดินปุ๋ยดินปลูกก่อนนะคะดินปลูก20โลถ้าเราทำเป็นกองใหญ่เลยนะคะดินปลูก20โลดินปุ๋ย20โลนะคะแล้วเป็นขี้ไก่10โลขี้แล้วก็ขี้วัว10โลขี้หมู10โลแล้วก็แกบดิบ10โลแกบดำ10โลนะคะใบไม้แห้ง10โลนะคะถ้าเราหาใบไม้แห้งตามบ้านเราก็ได้ที่เราร่วงเรากวาดมารวมแต่ถ้ามันสมมติจะใช้ใบก้ามปูใบก้ามปูคือใบชำฉานะคะมันจะดีที่สุดนะคะเป็นปุ๋ยถ้าเราไม่มีก็เอาใบไม้ตามบ้านเราก็ได้นะคะมาผสมรวมกันเพื่อหมักไว้อย่างน้อยเราไปหมักรวมกันไว้ถ้าเรามีย่อยสลายคือเป็นพอดอที่ก็ใช้ทั่วไปของพัฒนาที่ดินนะคะพอดอ2เพื่อมาย่อยสลายแล้วก็ไปราดแล้วแม้กับพอดอ1ก็ได้ค่ะมาราดผสมให้มันเข้ากันเอาไว้แล้วก็เป็นปุ๋ยที่ว่ากับกองนั่นแหละนะคะที่ทำไว้ให้เราสำเร็จรูปก่อนนะคะเราค่อยมาทำผสมตรงนี้เพื่อมาปลูกนะคะแต่ถ้าเรามีพวกขี้ไก่แกบแล้วเราทิ้งไว้เป็นปีๆแล้วเนี่ยเราสามารถมาผสมใช้ได้เลยค่ะใช้ได้ผสมรวมกันใช้ได้เลยมันจะเป็นปุ๋ยมันไม่ร้อนคือปุ๋ยทุกอย่างอ่ะถ้าเราหมักไว้ถ้าเราเอามือใส่ไปถ้ามันยังร้อนอยู่ยังไม่สามารถมาปลูกพืชได้นะคะต้องให้มันเย็นก่อนนะคะเป็นปุ๋ยเย็นแล้วเราถึงจะมาปลูกผสมปลูกให้พืชงอกงามได้นะคะเพื่อเราจะปลูกแล้วก็จะแหวกปลูกแต่ที่นี่จะใช้2ต้นใครจะใช้ต้นเดียวก็ได้นะคะจะปลูกตรงกลางแต่นี่จะใช้2ต้นนะคะต่อก่อนเพื่อทำการปลูกนะคะปลูกไม่ได้ปลูกไปนะคะความห่างจริงๆแล้วจะใช้ถ้า
ธรรมดาถ้าปลูก2ต้นเนี่ยจะห่างสัก50เซนนะคะแต่ถ้าไม่ถึงก็20 30เซนก็ได้นะคะเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็รดน้ำได้เลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราปลูกไว้ก็ต้องรดน้ำทุกวันนะคะจนเพื่อให้รากมันติดนะคะเพื่อรากมันเดินได้ก็ประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยก็ต้องรดน้ำได้เลยนะคะวันละครั้งก็ยังดีนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับต้นพืชที่เราปลูกนะคะเพื่อรากเขาจะได้เกาะยึดติดกับแต่ที่เราปลูกนี่นะคะมันจะได้โตไวได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเรามันมีแท่ตะเกียงก็จริงแต่ความชุ่มชื้นมันยังไม่ถึงรากยังหากินยังไม่ได้นะคะเราต้องรดน้ำไปก่อนเพื่อให้รากมันติดแล้วพอติดแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องรดน้ำแล้วก็นานๆรดครั้งอาทิตย์ละครั้งถ้าเป็นพืชใหม่ๆนี่ก็2อาทิตย์ครั้งนึงเพราะน้ำมันยังมีอยู่นะคะจากการศึกษาในทางปฏิบัติจริงของคุณเพียงพิษและคุณวันชัยนะครับที่ใช้ยางรถยนต์เก่านะครับมาปลูกพืชประหยัดน้ำโดยใช้ระบบไส้ตะเกียงเนี้ยเราค้นพบว่า1คงทนนะครับแล้วก็ราคาถูกเคลื่อนย้ายง่ายไม่แตกหักนะครับแล้วก็อายุยืนยาวมากเลยก็เลยได้ขยายกิจกรรมนี้นะครับไปในแปลงเพาะปลูกที่มีขนาดกว้างขวางขึ้นทำให้ก่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนเป็นอย่างยิ่งครับเราเป็นเกษตรกรที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเนี่ยค่ะทำพืชปลูกพืชผักทำพืชไร่แล้วน้ำเป็นพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่ดอนนะคะไม่สามารถที่กักเก็บน้ำอยู่แล้วน้ำก็ไม่พอเพราะฤดูฝนมันก็ไม่เป็นตกต้องตามฤดูกาลเหมือนสมัยก่อนนะคะเลยนำนวัตกรรมชิ้นนี้คือปลูกพืชผักในร้อยยางได้นำนวัตกรรมจากพ่อสมพงษ์สุทธิวงศ์คือได้รับผลงานชิ้นนี้จากคุณพ่อนะคะมาปรับใช้กับที่ทำอยู่ทุกวันนี้และประสบผลสำเร็จตรงนี้นะคะมาจากอาจารย์พ่อสมพงษ์ค่ะ